สวัสดีครับแฟนๆรายการ thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทุ่มปฐมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่งาน Japan Mobility นะวันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับมางานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียงานหนึ่งเลยและที่อยู่ด้านหลังผมนี่เราอยู่ที่บูธ Honda นี่คือรถต้นแบบที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้า Honda CIMEV โอ้ดูครับท่านผู้ชมครับหน้าตาน่ารักมากๆนะรถคันนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับเป็นโมเดลสาธิตของรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ2ที่นั่ง4ล้อนะครับจะประสานการใช้เทคโนโลยี Co-operative นะครับ Intelligence ของ Honda นะครับและเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัตินะอันนี้ขับขี่ออโต้นะเพื่อให้การขับขี่นะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะขับได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือสำหรับทุกคนนั่นเองนะเจ้ารถคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเป็นรถคันเล็กๆนะขนาด2ที่นั่งนะครับแต่ว่าใช้ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะมาดูด้านข้างนี่ครับดูไฟหน้าเป็นกลมๆเลยนะนี่ดูไฟ Daytime Running ลากยาวแบบนี้แบตเตอรี่จะอยู่ด้านหน้านี้นะครับตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้เฮ้ยใช้ได้ว่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านข้างเขานะครับด้านข้างดูไซส์ล้อนะล้อเล็กนิดเดียวเองเนาะไซส์ล้อนิดเดียวแล้วดูด้านข้างกระจกข้างเป็นแบบสไลด์เปิดปิดนะแล้วก็มีกล้องมองรอบคันนะครับนี่มีกล้องมองรอบคันหมดกระจกเป็นสไลด์ด้านข้างนี้เห็นไหมไม่ได้ดูหรูหรานะเพราะรถคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานจริงๆแล้วดูข้างในนั้น DNI เห็นระบบเห็นเกียร์ไหมนะครับเป็นใช้กดเอานะครับไม่ได้เป็นคันเกียร์โยกเป็นใช้เกียร์กดเอานะครับนี่แล้วดูด้านท้ายนี้เนาะสวยดีนะน่ารักมากๆน่ารักมากๆดูไซส์ของเขานิดเดียวเองไฟทงไฟท้ายคือไม่ได้เป็นรถที่ดูไฮเอนด์หรือว่าเป็นรถที่ดูแพงแต่เป็นรถที่เขาเน้นการใช้งานจริงๆเคลื่อนไหวจริงๆนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยทาง Honda เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ขับเคลื่อนได้ในรถหลายๆรุ่นของ Honda ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะมีรถที่น่าสนใจเยอะมากๆมาดูตัวนี้ก่อนมาดูตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้นะครับตกไฟฟ้าเว้ยอิเล็กทริคซิโคแท็กซี่นะอันนี้แรงบันดาลใจมาจากบ้านเราแน่นอนครับแล้วใช้แบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ด้วยนะเป็นแบบสวอปแบตเตอรี่ด้วยเห็นไหมเนี่ยแบตเตอรี่สวอปได้นะครับแบตเตอรี่วางด้านหลังนี้นะครับแล้วมาดูด้านข้างนี่เห็นไงตุกบ้านเราไงงั้นเลยนะนี่แบต12โวลต์อยู่นี่นะครับนี่เป็นตุกบ้านเราเลยนะแต่ยังงงว่าหันหน้ามาทางนี้ทำไมวะเนี่ยทำไมมาหันหน้าทางนี้วะน่าจะหันหน้าทางนู้นอ๋อเพราะเขาอยากจะโชว์แบตเตอรี่ที่สามารถสวอปได้นะครับนี่เป็น3ล้อนะดูด้านหน้าเฮ้ย เขาบอกเป็นแท็กซี่ด้วยแต่นี่ก็เป็นต้นแบบแหละไม่น่าจะเป็นการใช้งานจริงๆหรอกนะครับเก๋ๆเพราะว่าดูการประกอบดูการผลิตนะฝาโค้งฝาข้างยังดูก้องแก๊งอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะมันยังดูเป็นกลอนเป็นเหล็กที่แบบแปลกๆอยู่แล้วนี่เบาะนั่งนี่ไทยแท้นี่ไทยแท้ดูนี่เป็นผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกแต่เท่ดีนะครับใช้แบตเตอรี่แบบนี้ไม่มีเกียร์นะอันนี้ยังมองไม่เห็นเกียร์นะว่าเกียร์อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่นี่ FREP นี่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับมีเบรกนะครับเพราะคันเร่งใช้บิดเอานะตรงนั้นเป็นเบรกคันเร่งใช้บิดมีเบรกล้อหน้าตรงนี้เบรกตรงนั้นเป็นเบรกล้อหลังเท่เว้ยหน้าปกหน้าปัดเฉยดีไปดูตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่สวอปของเขาได้เหมือนกันนะนี่และนี่คันนึงเป็นรถมินิแวนที่เป็นรถขนส่งและใช้เป็นแบตเตอรี่เป็นแบบสวอปด้วยนะเจ๋งนะเออนี่ดูดิรถตู้บ้านเราน่าจะเป็นแบบนี้บ้างนะเป็นตู้เล็กนะครับที่นั่งเดียวเลยแต่นี้พับได้เบาะพับได้นะที่นั่งพับได้ที่นั่งแถว2นี่ไม่มีนะตัวนี้จะเป็นราบเลยนะครับแล้วนี่นะบ้านเราน่ามีนะนั่งนี่นะนี่ขนของหรือว่าอยากจะนั่งก็นั่งได้นะครับนี่นะเขาเน้นแมวดําเลยนะแมวดํานี่ขนของอยู่แล้วนี่ทําเป็นชั้นได้ด้วยโหเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งเลยอันนี้ก็เป็นHonda e-van มั้งรู้สึกเดี๋ยวจะเป็นคอนเซปต์ด้วยดูด้านหน้านี้นะครับนี่ไฟหน้าไม่ได้เป็น LED นะนี่เน้นใช้งานนะครับเป็นเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นแบบนี้แต่แต่งสวยในกลุ่มนี้นะครับ
นี่เป็น MEV Van Concept นะครับ MEV Van Concept เท่ดีเนาะส่วนตัวนี้ก็เท่มอเตอร์ไซค์จักรยานตัวนี้ SCE Concept นะครับนี่ SCE Concept สวยมากสวยมากตัวนี้ใช้ได้เลยนะดูนะครับอันนี้นะครับเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ช่วยให้คนเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเวลาโดยการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับ Honda Mobile Power Pack E จำนวน2ยูนิตนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่2ยูนิตอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้หรือสวอปได้นี่เลยนี่แห่เยี่ยมจริงนะครับนะอันนี้แบตอยู่นี่ครับสวอปได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก้าวมาถึงจุดนี้แล้วนะนี่ตัวนี้นี่เป็น EM1 อันนี้เป็นไฟฟ้าตัวนี้นะครับ EM1 นะนี่อันนี้เขาเคยไปให้ลองขับกันแล้วที่เมืองไทยนะครับเก็บข้อมูลกันอยู่และนี่เป็นแบตเตอรี่ที่เอามาสวอปนะครับเห็นไหมตู้แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่สวอปใส่เข้าไปนะโหเทคโนโลยีก้าวไปเยอะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหหนักอุกเร็วหนักนะครับนี่นี่เขาบอกนี่แตะนี่ครับจึ๊กโอเคนี่ครับฟาบว้าวนี่ครับแต่หนักกว่าแต่ตู้นี้สุดยอดมากแล้วตัวนี้ก็จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ชาร์จพอเราเอาแบตเตอรี่เก่าของเราใส่ไปเราก็จะสวอปแบตเตอรี่ใหม่มานี่มันก็จะมีไฟแวบอยู่นะครับว่าตัวไหนที่จะพร้อมโอ้สุดแอนดิสวันโอ้หนักเลยเนี่ย How many kilo of this battery? 10 yes โอ้10กิโลครับอันนี้ and capacity how about capacity 1.3 kilowatt 1.3 กิโลวัตต์นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นี้นะครับThat one use a two pack. One pack, two bit. One pack and two pack. Yes. EM1 นี่ใช้1 pack นะครับส่วนเจ้าตัว SE SCE concept จะใช้2 pack. And how many kilo for ride? This one 50. Yeah. And SCE concept. Secret. เจ้าตัว EM1 นี่50กิโลแต่เจ้าตัว concept นี่เขาบอกว่าเป็นความลับจ้าไม่บอกกัน Thank you so much.นะครับนี่ครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับ Thank you นะครับนี่นะครับคือ Honda Power Pack X Charge E นะครับนี่ตัวนี้นะเป็นแบตเตอรี่ swap นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น Power Pod นะครับ Prototype เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเป็น swap อันนี้ก็เป็น swap เหมือนกันนะครับโอ้ยเจ๋งว่ะนะนี่ครับชาร์จอะไรได้บ้างได้เพียบเลยโอเคโอเคนะครับไฟข้างหลังนี้นะครับไฟข้างหลังกลมๆตรงนี้ใช้นี่ปลั๊กนี้เสียบอยู่โอเคก็คือ 1.2 กิโลวัตต์ต่อตัวนี้ How long to charge this? How long to charge? This one if you using this one four hours โอเคถ้าใช้เครื่องนี้นะครับชาร์จก็4ชั่วโมงนะ1กิโล 1.2 กิโลวัตต์นะครับ Thank you so much นะครับโอ้เจ๋งเว้ยนะครับนี่ Fuel Cell นะครับนี่เป็นเครื่อง Fuel Cell Prototype นะอันนี้เป็น Prototype อยู่นะครับอยู่นี่คือในความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยในความเป็นค่ายแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยหลายรูปแบบเฟลเซลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูพวกไฟฟ้ารุ่นอื่นๆต่อไปนี่จะเป็นต้นแบบนะครับของสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะนี่ตัวนี้ดูเป็นไฟฟ้านะครับยูนิวันนี่ยูนิวันนะครับนี่จะเป็นหนึ่งพาหนะเคลื่อนที่ของบุคคลเดียวนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการใช้การโยกตัวนะครับนี่การใช้การน้ำหนักบาลานซ์ตัวแล้วทำให้รถเคลื่อนตัวได้นี่โอ้โหสักคันนะครับนี่โอ้มาลองกันนะครับ
เรามาลองกันเจ้าตัวนี้ครับ yes okay and costing okay ต้องเบลด้วยเบลด้วยนะครับ how to okay เอ้ยง่ายดีนะครับ just cup โอ้ใช้สไลด์ครับคำสั่งจะอยู่ที่นี่แล้วใช้น้ำหนักตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้โอเค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 มันอยู่ที่น้ำหนักบาลานซ์เราครับเอ้ยเอ้ยโอ้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  difficult difficult เอ้ยข้างหน้าข้างหน้านี่เราไปข้างหน้าครับมันก็จะไปข้างหน้าถ้าเราแอดตรงหลังเขาก็จะถอยหลังถ้าเราเอียงข้างๆเขาก็จะเลี้ยวเฮ้ยเจ๋งว่ะเราหมุน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 อู้เฮ้ยนี่ครับนี่ครับคำสั่งทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับจะเปิดปิดการทำงานถ้าเปิดการทำงานเราสไลด์ขึ้นนะครับนี่ครับจะทำงานนี่คือเปิดการทำงานแล้วถ้าจะปิดการทำงานสไลด์ลงนี่หยุดนะครับเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยยูนิวันคันนี้เนี่ยทำสำหรับผู้สูงอายุที่จะเคลื่อนตัวไปไหนได้ยากนะครับใช้การบาลานซ์ของตัวโยกตัวไปข้างหน้าถอยตัวไปข้างหลังเอียงซ้ายเอียงขวารถจะบังคับด้วยตัวเองสุดยอดยูนิวันครับยูนิวันเจ๋งว่ะแต่ตอนนี้ช่วยปลดเข็มขัดออกไปก่อนได้ ปลดไงวะ Kiss me ไอ้ที่ไปติดอยู่กับเก็บขัดครับ just slide โอเคโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะโอ้เวลาใส่ทำได้ไว้โอ้โอเค thank you โอเค thank you thank you ติดอยู่กับเก็บขัดครับไปๆเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่ล้มด้วยตัวนี้ฮะเขาจะมีระบบ stabilize ที่ไม่ล้มด้วยนะครับเขาจะลองด้วยเขาจะลองด้วยเบาด้วยนี่เขายกมือเดียวนะครับนี่เขายกมือเดียวด้วยนะมันง่ายต่อการทำงานนะครับนี่แหละนี่ก็อยู่ในคอนเซปต์ของ Honda นะครับว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของร่างกายนะครับนี่สุโขยเลยนี่รถต้นแบบอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวที่นี่นะครับ Honda Autonomous Work Vehicleนี่ๆตัวนี้เป็นเหมือนกับรถขนาดใหญ่เลยนะเฮ้ยทำงานกันยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันนะตัวนี้โอ้โหเท่เว้ยบลูบัลล่าเลยครับทุกผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดลสาธิตนะครับของรถที่ไร้คนขับนะนี่เป็นออโตโนมัสอย่างที่บอกนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายนะนี่ผ่านทางอุปกรณ์เชื่อมต่อนี่นะครับนี่เขาใช้เป็นAMAWV นะ Autonomous Work Vehicle นะครับตัวนี้นะดูโอ้เฮ้ยเจ๋งเว้ยอันนี้ทำงานแทนมนุษย์ได้เลยนะครับอันนี้เขาทำงานแทนมนุษย์แล้วเราจะไปอยู่ไหนอะถ้ามีออโตโนมัสเยอะๆนะครับแล้วก็ไปนี่ตัวนี้ Honda E ชอบอะชอบไอ้รถแวนๆแบบนี้นะมันดูหน้าตามันน่ารักดีนะครับอันนี้เป็น N-Van Honda N-Van E Prototypeนะครับนี่เห็นไหมใช้ไฟฟ้าตัวนี้ก็เปิดตัวครั้งแรกนะครับ Power Exporter E อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับพกพานะนี่เขาบอกว่าเป็นพกพานะก็ไปพวกแคมปิ้งแหละนี่ตัวนี้ชาร์จไฟเข้ากับรถไฟฟ้าได้อ่ะคิดดูแล้วกันเจ๋งแค่ไหนเท่ดีว่ะเฮ้ยเจ๋งเว้ยอันนี้นะครับไปดูที่ใกล้ตัวหน่อยดีกว่าอันนี้ไกลตัวหมดเลยนะไปดูที่ใกล้ตัวนี่เห็นในรูปเมื่อเดือนที่แล้วนี่รถไฟฟ้าของ Honda SUV ไฟฟ้า Honda Prologue ขับเคลื่อน4ล้อนี่ตัวนี้เห็นตัวจริงกันแล้วนี่นะครับนี่ไซส์ใหญ่กว่า CRV นะใหญ่กว่า CRV ตัวนี้จะเป็นกึ่งๆ MPV น้อยๆนี่ดูบอดี้ของเขานะครับดูหน้าตามาดูหน้าตาดูนี่ดูดิดูหน้าตานี่โอ้แม่งใช้ได้เลยเนี่ยนะไฟหน้าสวยมากดูดิดูไฟหน้าสวยมากนะดูด้านข้างเขาแต่ว่าตัวมือจับนี่ไม่ได้ราบเรียบไปกับตัวนี่นะตัวมือจับมันโป่งออกมา
ใหญ่ๆอันนี้มันออกมาเป็น crossover คือ crossover เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เป็นหลังคาเป็นหลังคาเป็นพาราโรมิกนะนี่พวงมาลัยซ้ายอดนะครับนี่อันนี้ยุโรปมาเลยนะครับดูนี่ล้อขอบ21แล้วดูด้านท้ายนี้สวยมากสวยมากชอบว่ะนะและนี่เป็นจักรยานเห็นในรูปเมื่อเดือนที่แล้วนี่รถไฟฟ้าของ Honda SUV ไฟฟ้า Honda Prologue ขับเคลื่อน4ล้อนี่ตัวนี้เห็นตัวจริงกันแล้วนี่นะครับนี่ไซส์ใหญ่กว่า CRV นะใหญ่กว่า CRV ตัวนี้จะเป็นกึ่งๆ MPV น้อยๆนี่ดูบอดี้ของเขานะครับดูหน้าตามาดูหน้าตาดูนี่ดูดิดูหน้าตานี่โอ้แม่งใช้ได้เลยเนี่ยนะไฟหน้าสวยมากดูดิดูไฟหน้าสวยมากนะโอ้โหเอ้าสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เขาถ่ายกล้องนี่โปรล็อกนี่โอ้สวย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 นะดูด้านข้างเขาแต่ว่าตัวมือจับนี่ไม่ได้ราบเรียบไปกับตัวนี่นะตัวมือจับมันโป่งออกมาใหญ่ๆอันนี้มันออกมาเป็น crossover คือ crossover เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เป็นหลังคาเป็นหลังคาเป็นพาราโรมิกนะนี่พวงมาลัยซ้ายอดนะครับนี่อันนี้ยุโรปมาเลยนะครับดูนี่ล้อขอบ21แล้วดูด้านท้ายนี้สวยมากสวยมากชอบว่ะนะและนี่เป็นจักรยาน mountain bike แบบไฟฟ้าโอ้โหดูดิทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยอ่ะนะในความเป็นเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมันก็ไปได้แหละนะในความเป็นไฟฟ้าอย่างนี้เท่ดีนะครับโอ้เจ๋งมากและไม่ได้มีแค่นี้นะในความเป็น Honda มียันเครื่องบินเนี่ยนี่มียันเครื่องบินเนี่ยโอ้โหบ้าเลอะเลยเป็นไงเนี่ยเครื่องบินของ Honda นะครับขึ้นลงแนวดิ่งครับนี่เครื่องเจ็ต Honda ขึ้นลงแนวดิ่งอันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วคือบิดเจ็ต Honda นะครับแล้วดูตัวนู้นนี่ก็เป็นเจ็ตอีกตัวของ Honda เหมือนกันและนั่นคือรถต้นแบบของ Honda ที่อยู่ด้านบนเวทีนะครับ2คันเนี่ยงามๆเลยที่อยู่ด้านข้างเรานะครับนี่คือเปิดตัวครั้งแรกในโลกของ Honda นะครับHonda Cestena C Concept นะรถ EV 100% ขนาดเล็กๆนะดูแล้วก็เหมือนมินิเหมือนกันนะดูน่ารักน่ารักดีนะครับดูกระจกมองข้างดีจิ้วเดียวเองมาเป็นเส้นอันนี้ต้องเป็นกล้องแน่ๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจักรยานยนต์ Pocket E Concept นะแล้วก็ Uni1 ที่เราไปลองนั่งกันมาแล้วนี่เจ๋งว่ะ Honda มีเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งด้วยต้นแบบที่เราพาไปชมตอนต้นแล้วนะครับทุกท่านครับตัวนี้ก็มานี่คือรถต้นแบบ Prelude Concept นะท่านผู้ชมครับเพิ่งแอบเอาออกมาเลยมาตอนเช้าเรามาเนี่ยยังมีแค่รถต้นแบบที่ท่านผู้ชมเห็น2คันด้านบนนี้นี่มา Prelude Concept เพิ่งปรากฏตัวมาให้เราเห็นนะสวยมากๆนะครับความเป็น Prelude คือรถสปอร์ตคูเป้ของ Honda ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆแต่ตอนนี้ Prelude Concept มาแล้วนั่นแปลว่าจะผลิตจริงในปี2025จะมีจริงนะครับเป็น XEV นะมี Plug-in Hybrid มี EV มี Hybrid นี่หน้าตาแบบนี้สวยไหมสวยไหมชอบไหมชอบไหมในความเป็น Prelude Concept แบบนี้ผมว่าสวยผมชอบนะตัวนี้เจ๋งว่ะนะครับและนี่คือบูธ Honda นะครับในงาน Japan Mobility Show 2023ในวันนี้เราเห็นเทคโนโลยีมากมายเราเห็นความเคลื่อนไหวในด้านของแนวคิดของนิสของ Honda ว่าจะไปในทิศทางไหนและในบ้านเราจะเป็นอย่างไร Honda ในบ้านเราก็ต้องเดินตามทิศทางในแบบนี้เช่นเดียวกันแต่อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆมาค่อยๆไปก็ได้แต่ขอให้ product ที่มาขายในบ้านเราเป็น product ที่ดีมีคุณภาพคุ้มค่าของราคาเพราะว่าลูกค้าให้การตอบรับ Honda นอนครับเพราะ Honda เขามาดีเหลือเกินสวยมากๆนี่คือ Honda ใน Japan Mobility 2023ครับ